ไฟแดงไม่มีถ้ารถไม่หมดถนนชีจอดไม่ไปแบบนี้ทุกวันเลยค่ะมอเตอร์ไซค์ปริศนาจอรถขวางเลนถูกรถบิดแตร่ไล่ก็ไม่ไปนะคะต้องมีคนมานำทางค่ะเป็นคลิปที่ชาวโซเชียลนะคะเห็นแล้วถึงกับเป็นงงเลยแหละค่ะเมื่อมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะคะเขาก็มักจะจอดขวางเลนอยู่เป็นประจำค่ะคือเป็นเวลานานถึง3เดือนเลยแหละค่ะที่เป็นแบบนี้ซึ่งรถที่ตามมานะคะบิดแตร่ไล่ก็ไม่ไปค่ะจนเจ้าของคลิปเนี่ยเขาต้องทำการบันทึกภาพเอาไว้นะคะโดยเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกวันที่เก่าเวลาเดิมลักษณะเนี่ยก็คือจอดรอจนกว่ารถจะหมดถนนไฟแดงตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีนะคะก็คือถ้ารถไม่หมดถนนนะคะมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็จะไม่ไปค่ะเจ้าของคลิปก็เอ๊ะมันคือยังไงกันนะเขาอยากรู้เหมือนกันว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยจะไปตอนไหนค่ะนั่นแหละปล่อยไว้แบบนั้นแหละปล่อยไว้แบบนั้นแหละปล่อยเขาไว้ดูเลยว่าเขาจะไปตอนไหนกูก็อยากรู้แล้วก็คลิปต่อมานะคะก็ปรากฏนะคะว่าเวลากลางคืนค่ะก็ยังคงเป็นแบบเดิมทุกคนก็ยังคงลุ้นว่าเขาจะไปยังไงค่ะต่อมานะคะก็กระจ่างเลยค่ะว่าจะมีพี่วินค่ะมาช่วยนำทางให้เขาโดยก็เดินมาช่วยเปิดทางและเขาเนี่ยก็จะไปได้นี่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาไปยังไงนี่ค่ะเขาจะต้องรอคนมาเข็นแบบนี้นะคะจะมีคนเปิดทางให้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะไปได้ค่ะซึ่งก็ยังมีอีกหลายคลิปเลยนะคะที่ก็ปรากฏว่าพี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยมาทุกวันค่ะแล้วก็เป็นแบบเดิมทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนนะคะมีพี่วินมีคนมาช่วยโบกเนี่ยก็ได้ไปเร็วค่ะโดยก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นด้วยความสงสัยกันมากมายเลยนะคะบอกว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะต้องลองให้พี่วินคนนี้เนี่ยถามแกคงดูมีอะไรสักอย่างแหละแล้วก็หลายเสียงนะคะก็ชื่นชมพี่วินเหมือนกันค่ะบอกว่าพี่วินน่ารักจังน่ารักตรงที่ไม่เรียบตัดสินใครด้วยพี่วินน่ารักมากๆค่ะช่วยเหลือคนโดยไม่ตัดสินคนบางคนนะคะเขาก็สงสัยว่าเขามาถึงตรงนี้ยังไงก่อนต้นทางมาจากไหนกว่าจะมาถึงที่นี่ออกมาตั้งแต่กี่โมงจอดแบบนี้ทุกแยกหรือเปล่าค่ะคิดว่าแยกอื่นที่มีไฟแดงเนี่ยเขาก็น่าจะขี่ปกตินะแต่ว่าแยกนี้เนี่ยมันเป็นแยกวัดใจไม่มีไฟแดงค่ะคนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะแพนิคหรือเปล่านะคะและหลายคนค่ะก็บอกว่าอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมเขาถึงจอดตรงนั้นอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงค่ะ